ผมครับเหตุด่วนนะครับเครื่องบินเล็กตกกลางที่อำเภอบางประกงครับในพื้นที่ใกล้กับวัดเขาดินจังหวัดฉะเชิงเทราคือตามรายงานเนี่ยลักษณะการตกเนี่ยนะครับเหมือนกับเครื่องเสียการควบคุมแล้วพุ่งลงมาช่วงที่พุ่งลงมาเกิดการระเบิดด้วยก่อนจะตกลงกลางป่าใกล้วัดเขาดินประเด็นอยู่ที่ยังค้นหาผู้ที่อยู่ในเครื่องไม่เจอเลยนะครับยังไม่ทราบว่าคนขับเป็นใครผู้โดยสารเป็นใครนี่คือสภาพในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงแล้วเจอกับตัวเครื่องครับเหตุเกิดมันมุ่งมาทางไหนอ่ะโอ้โหยังแสบอ่ะระเบิดแล้วเขาดีไม่ทันเลยเฮ้ยเบลถ่ายตรงนู้นตอนนี้เราอยู่ที่เกิดเหตุแล้วครับเป็นเครื่องบินเล็กนะใช่ไหมผมลงใช่ผมลงแล้วระเบิดเลยนี่มันอยู่ตรงนี้จุดตกอยู่ตรงนี้โอ้ตรงมันลุยไปต่อไหมมันเป็นเครื่องบินเล็กนะบูกาวะใช่ใช่ใช่ไหมไหนไหนไหนอุปกรณ์กระเป๋าข้างในมีเสื้อผ้าแล้วก็เอกสารครับช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวซากของเครื่องบินเนี่ยมันระเบิดแล้วนะครับแล้วก็กระจัดกระจายแล้วจนมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกนยืนยันว่าลักษณะเป็นเครื่องบินเล็กแล้วล่ะยืนยันได้ตรงนี้ว่าเป็นเครื่องบินเล็กแต่ดูจากบริเวณโดยรอบเนี่ยยังไม่เจอทั้งผู้โดยสารยังไม่เจอทั้งคนขับแล้วลักษณะอันนี้เจ้าหน้าที่จากในพื้นที่ประเมินเหมือนไม่ได้มีใครสามารถดีดตัวออกมาได้ก่อนแต่สิ่งที่เจอล่าสุดเนี่ยคือกระเป๋าเดินทางซึ่งลักษณะเป็นของผู้หญิงครับผู้หญิงเหรอผู้หญิงเจอกระเป๋าอ่ะผู้หญิงผู้หญิงเครื่องมันระเบิดเลยว่ามันฝังดินอยู่เอาอันนี้ไว้ก่อนเราคิดว่าเป็นเครื่องบินอุปกรณ์กระเป๋าข้างในมีเสื้อผ้าแล้วก็เอกสารครับไหนอ่ะอุปกรณ์ผู้หญิงผู้หญิงเหรอผู้หญิงเจอกระเป๋าอ่ะผู้หญิงผู้หญิงนั่นแปลว่ายังไม่ทราบชะตากรรมนะครับของทั้งคนขับและผู้โดยสารทีนี้ในกระเป๋าเนี่ยเมื่อสักครู่จะเห็นภาพนึงนะครับอยู่ในกระเป๋าสตางค์ซึ่งเป็นลักษณะกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงเป็นภาพนี้สรุปเนี่ยเราตรวจสอบเบื้องต้นเป็นแบรนด์ของชุดว่ายน้ํา April Pool Day มีภาพนี้อยู่ก็ให้บังเอิญว่าชุดว่ายน้ําที่กระเด็นอยู่ในบริเวณนั้นก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของแบรนด์นี้ด้วยใช่ค่ะแล้วแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่น่าจะเป็นแบรนด์ไทยอะค่ะสำนักงานที่ตั้งก็อยู่ที่กรุงเทพนี่เองนะคะแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นรูปที่นางแบบเขาถ่ายให้แบรนด์นี้หรือว่าชุดว่ายน้ำของแบรนด์นี้ไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมกันอยู่นะครับว่าเครื่องบินเล็กนี้มาจากไหนแล้วทำไมถึงประสบเหตุผู้โดยสารและคนขับเป็นใครยังไม่ทราบชะตากรรมเบื้องต้นเนี่ยพื้นที่ลักษณะตรงนั้นจะเป็นดินโคลนแล้วก็มีน้ำมันรั่วอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นการปฏิบัติงานก็ต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวังนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราใกล้กับวัดเขาดินกลางป่าเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบนะครับเบื้องต้นสันนิษฐานจากเจ้าหน้าที่เนี่ยว่าอาจจะเป็นหญิงชาวต่างชาติและอาจจะมีเด็กอยู่ด้วยอันนี้สันนิษฐานเบื้องต้นเดี๋ยวความคืบหน้ารายงานให้ทราบกันครับค่ะ